ราะว่าสิ่งทดแทนเหล่านี้ทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งสูงได้เหมือนกันค่ะคนเป็นเบาหวานเนี่ยมักจะถูกบอกว่าไม่ควรกินน้ำหวานนะคะอย่างแรกหมอจะมาอธิบายว่าการกินน้ำหวานเนี่ยไม่ดียังไงน้ำหวานส่วนใหญ่จะมีส่วนประกอบของน้ำตาลค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบน้ำตาลทรายไซรัปหรือว่าน้ำผึ้งเวลาที่เรากินเข้าไปเนี่ยร่างกายจะดูดซึมน้ำตาลอย่างรวดเร็วทำให้เกิดพีคน้ำตาลที่ขึ้นสูงในเลือดค่ะข้อเสียของพีคน้ำตาลมีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มการอักเสบของหลอดเลือดใหญ่ทำให้เกิดโรคหัวใจโรคเส้นเลือดสมองตีบแล้วก็ทำให้เกิดการอักเสบของเส้นเลือดหลอดเล็กไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดที่ตาหรือว่าที่ปลายประสาททำให้คนป่วยเบาหวานมักจะเป็นโรคเบาหวานขึ้นตาแล้วก็ชามือชาเท้านั่นเองค่ะสิ่งที่หมอไม่แนะนำนะคะให้ใช้แทนน้ำตาลก็คือน้ำตาลทรายแดงน้ำผึ้งน้ำตาลเมเปิลหรือว่าผลไม้ที่มีรสหวานเช่นน้ำองุ่นสกัดเข้มข้นนะคะหรือว่าอินทผลัมเพราะว่าสิ่งทดแทนเหล่านี้มีน้ำตาลไม่ต่างกับน้ำตาลทรายขาวทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งสูงได้เหมือนกันค่ะสารให้ความหวานแทนน้ำตาลสามารถทานได้นะคะแต่ในปริมาณที่น้อยวิจัยล่าสุดพบว่าในระยะเวลาที่สั้นๆเช่น6เดือนถึง1ปีการใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลมาทดแทนน้ำตาลทรายเนี่ยช่วยลดน้ำตาลในเลือดและก็ช่วยลดน้ำหนักในผู้ป่วยเบาหวานได้ค่ะแต่ระยะยาววิจัยยังไม่ค่อยดีนักบอกว่าอาจจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งแล้วก็โรคหัวใจได้สรุปแล้วทานน้ำเปล่าหรือว่าน้ำที่ไม่มีรสหวานดีที่สุดค่ะแต่ว่าสารให้ความหวานแทนน้ำตาลเนี่ยไม่ควรรับประทานสำหรับผู้ที่ตั้งครรภ์แล้วก็ผู้ที่ให้นมบุตรนะคะแต่สำหรับคนที่ขาดหวานไม่ได้หมอแนะนำว่าค่อยๆลดแล้วกันค่ะจากหวานปกติอาจจะลดเหลือหวาน 50% หวาน 25% จนสุดท้ายเราสามารถเทรนนิ่งลิ้นแล้วก็สมองเราให้ขาดความหวานได้ค่ะหมอเป็นกำลังใจให้นะคะ